ประเด็นที่มันเป็นคำถามเนี่ยอาจารย์มันก็คือว่าพอคนเห็นตัวกำไรของธนาคารพาณิชย์ทะลุ 200,000 ล้านอะไรประมาณนี้ก็นำมาสู่คำถามที่ว่าสเปรดมันมากเกินไปหรือเปล่านะฮะและตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อประชาชนไหมเพราะตอนที่คุณขึ้นดอกเบี้ยนโยบายคุณอ้างว่าคุณต้องการลดเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อนี่มันลดไปหลายเดือนแล้วเนี่ยทำไมคุณยังไม่ผ่อนคลายสักทีแต่นี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยมา8ครั้งแล้วนะฮะจาก 0.5 เป็น 2.5 ตอนขึ้นตอนหลังสุดเนี่ยเงินรายงานเงินเฟ้อก็ติดลบแล้วนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยติดลบติดต่อกัน3เดือนจากจุด 3 กว่าๆเป็นจุด 4.4 เป็นจุด 8.3 คือเงินเฟ้อติดลบเนี่ยมันลบลงไปเรื่อยๆด้วยนะดังนั้นเนี่ยผมก็เองก็แปลกใจว่าทำไมแบงก์ชาติจะต้องไปขึ้นดอกเบี้ยเงินในระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า M2 เนี่ยนะตอนนี้มันลดลงไปเยอะแล้วนะมันเคยมี22ล้านล้านบาทจะมาเทียบกับ GDP ตอนนี้ก็ประมาณ18ล้านล้านนะตอนนี้มันลดลงมาเหลือ20หรือ19นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ไปดูเพราะว่าอันนี้มันเรื่องวิชาการใช่ไหมพูดรายละเอียดไปพอถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เงินบาทแข็งผิดปกตินะฮะเทียบกับเงินมาเลเซียเนี่ยนะเงินริงกิตเนี่ยก่อนนี้1ริงกิตเท่ากับ10บาทนะเดี๋ยวนี้1ริงกิตเหลือ7บาท50เองแปลว่าไอ้ค่าเงินเราเนี่ยแข็งไป 25% เทียบริงกิตของแบบเดียวกันเนี่ยมาเลเซียขายได้สบายในสายตาคนต่างประเทศใช่ไหมแล้วแต่ว่าของเราขายไม่ค่อยได้การส่งออกก็ตกนี่ก็เป็นปัญหาอันแรกที่พูดเรื่องดอกเบี้ยกันโดยปกติอันนี้ก็คือกลไกทีนี้ประเด็นที่มันเป็นคำถามเนี่ยอาจารย์มันก็คือว่าพอคนเห็นตัวกำไรของธนาคารพาณิชย์ทะลุ 200,000 ล้านอะไรประมาณนี้ก็นำมาสู่คำถามที่ว่าสเปรดมันมากเกินไปหรือเปล่านะฮะและตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อประชาชนไหมเพราะตอนที่คุณขึ้นดอกเบี้ยนโยบายคุณอ้างว่าคุณต้องการลดเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อนี่มันลดไปหลายเดือนแล้วเนี่ยทำไมคุณยังไม่ผ่อนคลายสักทีแต่นี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยมา8ครั้งแล้วนะฮะจาก 0.5 เป็น 2.5 ตอนขึ้นตอนหลังสุดเนี่ยเงินรายงานเงินเฟ้อก็ติดลบแล้วนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยติดลบติดต่อกัน3เดือนจากจุด 3 กว่าๆเป็นจุด 4.4 เป็นจุด 8.3 คือเงินเฟ้อติดลบเนี่ยมันลบลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เองก็แปลกใจว่าทำไมแบงก์ชาติจะต้องไปขึ้นดอกเบี้ยมากมายก็มีฝ่ายตลาดเงินเขาก็พูดว่าโอ้ยถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวเงินทุนไหลออกแล้วจะทำยังไงคือเราไม่มีหน้าที่ดูเงินทุนไหลออกเรามีหน้าที่2ประการเท่านั้นคือสร้างผลผลิตแล้วก็จ้างงานเงินทุนเนี่ยเขาไหลเข้ามาก็ซื้อทรัพย์สินใช่ไหมซื้อหุ้นถ้าราคาไม่ดีเขาออกไปเข้ามามันไม่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับแต่นี้คนในตลาดทุนก็เสียงดังในออกหนังสือพิมพ์ทุกวันนะฮะเศรษฐกิจจริงๆไม่เคยได้ออกมาพูดก็เลยมีปัญหานี้ขึ้นมานะฮะแต่นี้พอเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็แปลว่าการลงทุนจะลงนะครับเขาขึ้นดอกเบี้ยมาเรื่อยๆการลงทุนก็ลงไปเรื่อยๆนะการลงทุนเป็นตัวหนึ่งในองค์ประกอบ4ตัวของรายได้ประชาชาติที่เรียกว่า GDP ใช่ไหมครับพอเขาขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินบาทมันแข็งขึ้นนะแข็งขึ้นเท่าไหร่ก็เมื่อกี้เทียบมาเลเซียแข็งไป 25% แล้วณวันนี้อันนี้แข็งมา10ปีแล้วนะครับ10ปีเนี่ยแข็งขึ้นอย่างนี้นะฮะการส่งออกที่ควรจะเป็นมันก็น้อยลงบางเดือนการส่งออกติดลบนะรายได้จากการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้คนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าดีกว่ามาเที่ยวเมืองไทยถูกกว่าอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วการส่งออกก็น้อยกว่าที่ควรจะเป็นการนำท่องเที่ยวก็น้อยควรที่ควรจะเป็นมันก็จะทำให้ GDP ลดลง GDP มันโตต่ำถึง 2.4% นะฮะแต่ว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยนี่อีกเรื่องแล้วนะแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาค่อนข้างผูกขาดมีอยู่10กว่าธนาคารนั่นเองเนี่ยแล้วก็มีการประชุมกันอะไรคุยกันได้มีสมาคมนะฮะพอแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยตามเยอะขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากน้อยๆดอกเบี้ยเงินฝากถ้าเราดูวันนี้ยังไม่ถึง 1% เลยขึ้นน้อยกว่า 0.6% โดยเฉลี่ยนะแต่ว่าดอกเบี้ยเงินให้กู้ลูกค้าชั้นดีนะเขาเรียก MRR เนี่ยนะเขา 7.5 ถึง 9% ครับซึ่งเราไปกู้ไม่ได้นะใช่ฮะเราไปกู้ต้องโบกอีก 2% นะต้องเอาบ้านแพงๆไปค้ำนะกู้ได้1ใน3ของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ดอกเบี้ยตั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่สูงเกินไปเหรอใช่ไหม
แล้วก็อันนี้มันก็ทำให้แบงค์พาณิชย์เนี่ยมีกำไรเพราะอยู่ในระบบกึ่งผูกขาดใช่ไหมแต่นี่ก็มีคนออกสื่อบอกว่าโอ้ยแต่ก็กำไร 220,000 ล้านของระบบธนาคารเนี่ยมันไม่เยอะนะถ้าเทียบกับส่วนของทุน uh-huh. เขาเรียกว่า return on equity ใช่ไหมให้ใช้นิมแทนเขาบอกว่าให้ใช้นิมดูไม่มันไม่ใช่อันนั้นมันแบงค์ไทยเนี่ยนะปล่อยกู้น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับส่วนของทุนคือมีส่วนของทุนเนี่ยนะตั้ง 17-18% ก็เลยเอามาแล้วก็เอาไปหารไปเป็นต้นทุนมันก็เลยทำให้เห็นว่ากำไรมันน้อยคือทุนเนี่ยมันเยอะเกินไปทุนมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้น 220,000 ล้านเนี่ยหารด้วยทุนเนี่ยมันก็เลยดูนิดเดียวเหลือแค่ต่อหน่วยเนี่ยมันก็น้อยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วคุณเนี่ยไม่ได้ปล่อยกู้เท่าไหร่ทำไมรู้ไหมทำไมครับปล่อยก็ดอกขึ้นได้กำไรแล้วสูงๆแล้วก็ปล่อยกู้เป็นบางส่วนก็ได้กำไรอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่มีการแข่งขันแต่นี่ถ้าผมจะแก้ปัญหานี้นะต้องเสริมการแข่งขันให้แบงก์ต่างประเทศมาปล่อยกู้บ้างอะไรบ้างแต่ผมเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างนี้อาจารย์ว่าถ้าเอาแบงก์ต่างประเทศเข้ามาแข่งแต่มันถูกเรกูเลตโดยวิธีคิดแบบธนาคารแห่งประเทศไทยแบบนี้เสียนิสัยกันหมดไหมอาจารย์เราก็เห็นUOB เราเห็นต่างชาติเข้ามาเยอะๆช่วงหลังวิกฤตเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นแบงก์ดอกเบี้ยแพงอยู่ดีแต่ส่วนใหญ่ดูเหมือนไม่คอมพลีทโกลโพลีพอเข้ามาพวกมาพูดกูเพราะคนมาใหม่ก็ตัวเล็กเหลือเกินใช่ฮะเป็นสาขาตอนนั้นแต่อันต่อมาก็คือต้องมีตลาดทุนที่ดีเช่นออกหุ้นกู้พอออกรายได้ปรากฏว่าการควบคุมตลาดทุนมันก็แย่มีบริษัทในตลาดทรัพย์ใหญ่ๆเนี่ยเจ๊งอ่ะโดยคนควบคุมไม่เห็นมาก่อนเนี่ยนะอาจารย์พูดถึงกรณีแบบสตาร์กอะไรอย่างนี้อันนั้นเลยอันนั้นเลยแล้วก็มีบริษัทอีกอันหนึ่งที่ก็ไม่มีเงินจ่ายจ่ายดอกเบี้ยอะไรสองอันไอทีดีอิตาเลียนไทยมันถ้าคือระบบมันไม่ควบคุมดีอ่ะเพราะนั้นไอสิ่งทางเลือกที่คนจะมาไม่มากู้แบงก์ไปลงทุนเนี่ยมาออกตราสารต่างๆเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยมั่นใจค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเข้ามาถึงใกล้ตัวประชาชนอีกสักนิดหนึ่งคือการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมันทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากไว้ด้วยถูกต้องไหมคะขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรอย่างเช่นประชาชนไม่ใช้เงินหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะคืออย่างนี้นะการบริหารเศรษฐกิจประชาชนจริงๆแล้วไม่ควรใช้เงินนะควรได้เงินมาแล้วออมเงินแล้วก็ไปเก็บไว้เพื่ออนาคตหนี้ครัวเรือนค่ะต่อรายได้ประชาชาติจะได้ไม่สูงเกินไปต้องลงไปแต่นี้วิธีการคืออันที่หนึ่งนะคุณต้องลงดอกเบี้ยอยู่แล้วเป็นเพราะว่าวันนี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีข้อตกลงกับกระทรวงคลังนะตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าการกำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า inflation targeting เนี่ยนะจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องตกลงกันเห็นชอบแล้วเอาเข้าครม.ว่า 1-3% ให้อยู่ประมาณนี้อย่างเงี้ยนะเขาก็กำหนดรัฐบาลที่แล้วนะตอนนี้วันนี้ดอกเงินเฟ้อมันติดลบมาแล้วติดลบในอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยแล้วอันนี้ติดลบ 5.2% น่ะมันต่ำกว่าที่คุณกำหนดคุณต้องรับผิดชอบอ่ะตรงนี้เขาไม่พูดเลยนะอาจารย์เขาไม่พูดตอนนี้คุณกำหนดขอบเขตแล้วคุณถ้ามันต่ำกว่า1% หรือสูงกว่า 3% คุณต้องรับผิดชอบนะตอนนี้ถ้าไม่รับผิดชอบแล้วคุณไปกำหนดไปทำไมอ่ะใช่ไหมฮะรัฐบาลคือกฎหมายแบงก์ชาติเนี่ยเขาให้อิสระมากจนกระทั่งสามารถทำให้เศรษฐกิจเจริญก็ได้ฟุบก็ได้นะการที่จะไปที่รัฐบาลจะทำให้เงิน 500,000 ล้านเนี่ยครับผมดิจิตอลวอลเล็ตครับถ้าแบงก์ชาติไม่ปล่อยให้ปริมาณเงินมันเพิ่มขึ้นนะก็เท่ากับว่าไปเอาเงินที่มุมหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไปให้อีกที่หนึ่งมันก่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ GDP ไม่เพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นณวันนี้แบงก์ชาติเขาให้เหตุผลอะไรที่เขายังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเมื่อเงินเฟ้อติดลบขนาดนั้นแล้วตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ไม่ดีผมไม่เห็นนะเขาไม่ตอบเลยเขาไม่ตอบเหรอไม่ตอบยังจนถึงวันนี้ตั้งแต่มีคำถามเรื่องนี้เขายังไม่ออกมาพูดเลยแต่ว่าโอเคมันจะมีนอยส์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เขาก็จะบอกว่าให้เก็บกระสุนไว้วิธีคิดคือเราไม่รู้จะเกิดอะไรข้างหน้าอันนี้เขาเรียกว่า policy space ผมไม่เข้าใจเลยนะในตำราไม่มี คือคุณบริหารคุณต้องบริหารให้ได้สิ่งที่เรา optimum ดีให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดไม่ใช่ให้ดีลองแล้วก็ที่เหลือไว้เผื่ออะไรเงี้ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงเก็บกระสุนไว้เก็บกระสุนทุกคนก็ยากจนหมดถ้าอย่างนั้นอยากรู้เพราะว่านายกบอกว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยกับทางด้านของผู้ว่าแบงค์ชาตินายกต้องคุยอะไรกับผู้ว่าแบงค์ชาตินายกต้องเอาสิ่งที่แบงค์ชาติสัญญากับรัฐบาลที่แล้วว่า
เงินเฟ้อเนี่ย 1-3% วันนี้มันติดลบมาแล้วเฉลี่ยแล้วครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะแสดงยังไงจะทำอะไรตอนนี้แบงก์ชาติก็เอาเงินเฟ้อไอ้ที่ติดลบ3เดือนหลังเนี่ยนะไปเฉลี่ยกับต้นปีเขาบอกโอ้มันยังอยู่ใน 1.3-1.4% เงินเฟ้อมันมองไปข้างหน้าเงินเฟ้อเมื่อนานมาแล้วเนี่ยคุณมาเฉลี่ยมันมีประโยชน์อะไรจริงๆเงินเฟ้อมองไปข้างหน้าเหมาะตอนนี้ตัวแรกมันไม่มีข้างหน้าก็ดูอีก 2-3 มันข้างหลังมันก็เป็นแนวโน้มอ่ะนะถ้าทำอย่างเนี้ยผมดูแนวโน้มได้เลยเงินเฟ้อเดือนต่อไปเนี่ยมันต้องใกล้ๆ 1% แล้วเพราะตอนนี้มันจุด 83 แล้วติดลบนะอันนี้เงินเฟ้อติดลบเนี่ยแปลว่าคนตกงานนะมันยังไม่ฝืดใช่ไหมอาจารย์มันฝืดเงินเฟ้อติดลบเรียกว่าเงินฝืดคำแหมเขาใช้ภาษากันนี่ไม่รู้เลยว่าต้องการใช้ภาษาให้คนไม่เข้าใจไม่เข้าใจ